ครับก่อนที่เราจะจากกันในหน่วยการเรียนรู้เรื่องลิขสิทธิ์และก็ทรัพย์สินทางปัญญาและเรื่องการใช้งานอย่างเป็นธรรมนะครับผมมีคลิปวิดีโอจาก YouTube นะครับที่ผลิตโดยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของศิลปะนิพนธ์สาขาการออกแบบนะครับ Information Graphic เรื่องรู้ทันลิขสิทธิ์นะครับซึ่งผลิตโดยคุณธัญมนต์เจริญสุทธิกุลนะครับเป็นคลิปสั้นๆขนาดความยาวประมาณ4นาที3นาทีนะฮะให้ท่านได้รับชมกันเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาประเด็นต่างๆเกี่ยวกับการสืบค้นสารสนเทศอย่างถูกต้องตามลิขสิทธิ์นะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงการละเมิดลิขสิทธิ์นะครับคลิปชุดนี้จะประกอบมี3คลิปย่อยนะฮะเป็นเรื่องรู้ทันลิขสิทธิ์นะครับก็นับตั้งแต่ตอนทำความรู้จักหัวข้อถัดไปครับสวัสดีครับความคิดสร้างสรรค์เป็นส่วนสำคัญในการสร้างสิ่งใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นงานออกแบบสวยๆเพลงดีๆหรือเทคโนโลยีล้ำๆแน่นอนว่าเมื่อความคิดสร้างสรรค์นั้นมีมูลค่ามากขนาดนี้มันจึงกลายเป็นทรัพย์สินที่เราคุ้นหูกันว่าทรัพย์สินทางปัญญาแน่นอนว่าเมื่อมีทรัพย์สินก็หนีไม่พ้นที่ต้องมีเหล่ามิจฉาชีพจ้องจะขโมยความคิดที่มีมูลค่าเหล่านี้ที่เราเรียกกันว่าการก๊อปปี้นั่นเองเพราะอย่างนี้แหละครับเราจึงมีกฎหมายลิขสิทธิ์มาปกป้องความคิดสร้างสรรค์ของเราจากขโมยพวกนี้ไงล่ะก่อนอื่นเราต้องทำความเข้าใจกับคำว่าลิขสิทธิ์กันก่อนลิขสิทธิ์คือสิทธิทะเบียนผู้เดียวในการกระทำการใดๆกับผลงานที่ตนได้สร้างสรรค์ขึ้นนั่นก็หมายความว่ามีแค่เราคนเดียวที่จะสามารถขายให้เช่าดัดแปลงหรือทำอะไรก็ตามกับความคิดสร้างสรรค์ของเราบางคนอาจจะคิดว่าลิขสิทธิ์จะต้องจดทะเบียนซะก่อนเราขอบอกไว้เลยว่าผิดครับมาเรามาลองทำความเข้าใจกับเรื่องลิขสิทธิ์กับเรื่องของนายคนนี้กันดูนายต้นหนุ่มนักวาดภาพประกอบมีสไตล์ภาพวาดและคาแรคเตอร์เป็นของตัวเองชัดเจนได้สร้างแฟนเพจรวบรวมผลงานให้มีคนมาเข้าชมโดยภาพวาดพวกนั้นก็ไม่ได้มีไว้ขายนายต้นก็เลยไม่ได้ใส่ลายเซ็นหรือเครดิตไว้บนรูปจนบางคนสงสัยว่าแบบนี้เขาเรียกว่าไม่มีลิขสิทธิ์หรือเปล่าเราขอบอกเลยว่ามีครับเพราะตามกฎหมายลิขสิทธิ์จะเกิดขึ้นทันทีที่มีการสร้างผลงานขึ้นมาและภาพวาดของนายต้นเนี่ยก็จัดอยู่ในงานศิลปกรรมซึ่งจัดเป็นงานที่มีลิขสิทธิ์ตามกฎหมายนายต้นก็จะมีลิขสิทธิ์ภาพวาดของตัวเองไปตลอดชีวิตหรือแม้แต่นายต้นเสียชีวิตไปลิขสิทธิ์ก็จะมีอายุต่อไปอีก50ปีเชียวนะแล้ววันหนึ่งนายตูมตามที่แต่เดิมเป็นแค่คนที่เข้าไปกดไลค์เพจติดตามงานของนายต้นเกิดหัวใสนำภาพวาดของนายต้นไปสกรีนลงเสื้อยืดเพื่อขายเพราะนายตูมตามคิดว่างานของนายต้นไม่มีลิขสิทธิ์พอนายต้นเจ้าของผลงานมาเห็นเข้าก็สามารถฟ้องนายตูมตามข้อหาละเมิดลิขสิทธิ์ได้ทันทีหลายคนน่าจะคุ้นหูกับคำนี้ซึ่งตามกฎหมายการละเมิดลิขสิทธิ์คือการทำซ้ำดัดแปลงเผยแพร่งานต่อสาธารณชนโดยไม่ได้รับอนุญาตผู้ที่ทำจะต้องรับโทษอาญาและจ่ายค่าเสียหายให้เจ้าของลิขสิทธิ์ด้วยแต่ถ้าย้อนกลับไปนายตุ่มตามติดต่อซื้อภาพวาดของนายต้นให้เรียบร้อยก็มาสกรีนลงบนเสื้อยืดของตัวเองไว้ใส่เล่นๆแค่ตัวเดียวแต่นายต้นดันไปเจอนายตุ่มตามกำลังขายเสื้อยืดลายภาพวาดของตัวเองในตลาดนัดซะอย่างนั้นถ้าเป็นแบบนี้นายต้นสามารถฟ้องนายตุ่มตามข้อหาละเมิดลิขสิทธิ์ได้เหมือนกันเพราะนายตุ่มตามไม่ได้ซื้อลิขสิทธิ์เพื่อไปขายสักหน่อยแต่พอสืบไปสืบมากลับพบว่าเสื้อยืดที่ขายอยู่ในตลาดไม่ใช่ฝีมือของนายตุ่มตามแต่เป็นฝีมือของร้านสกรีนเสื้อที่นายตุ่มตามไปใช้บริการโดยแอบก๊อปไฟล์ไปผลิตและขายกันเองเงียบๆถ้าเป็นแบบนี้ร้านสกรีนเสื้อก็มีความผิดเต็มๆคนเดียวส่วนนายต้นก็สามารถฟ้องเรียกค่าเสียหายจากร้านสกรีนเสื้อหัวหมอได้ทันทีถึงตอนนี้ทุกคนอาจจะกังวลว่าและที่เรากดแชร์ภาพจากเพจล่ะจะโดนฟ้องกับเขามั้ยเนี่ยเราขอบอกเลยว่าแบบนี้ไม่เรียกว่าละเมิดลิขสิทธิ์ไม่ผิดแน่นอนครับเพราะการแชร์ภาพถือเป็นหนึ่งในข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ตามกฎหมายนั่นก็คือติชมวิจารณ์หรือแนะนำผลงานโดยรับรู้ความเป็นเจ้าของแต่ถ้านายตุ่มตามบอกว่าของผมก็เรียกว่าแชร์ภาพแต่แชร์ด้วยการตีพิมพ์เป็นหนังสือวางขายมีรายได้เข้าตัวเองซะอย่างนั้นแบบนี้ถือว่าผิดแล้วล่ะครับเพราะถึงจะทำตามข้อยกเว้นแต่ขัดต่อผลประโยชน์ของนายต้นนายต้นก็สามารถฟ้องนายตุ่มตามได้เช่นกันเป็นยังไงกันบ้างครับพอได้ฟังเรื่องของนายต้นกับนายตุ่มตามหลายคนก็น่าจะเข้าใจเรื่องลิขสิทธิ์กันมากขึ้นแต่อย่าเพิ่งวางใจเพราะในอนาคตมิจฉาชีพพวกนี้คงมีวิธีการละเมิดลิขสิทธิ์ที่เราคาดไม่ถึงอีกมากซึ่งการเรียนรู้กฎหมายลิขสิทธิ์ก็ถือเป็นอาวุธสำคัญของนักสร้างสรรค์ทุกคนเพื่อยับยั้งการทำลายมูลค่าความคิดอย่างการก๊อปปี้ในวันข้างหน้านักสร้างสรรค์จะได้มีพลังในการสรรสร้างสิ่งใหม่ให้โลกใบนี้ต่อไป
เราจะมาว่าด้วยเรื่องของแบรนด์ที่เราเรียกติดปากกันว่ายี่ห้อหรือเครื่องหมายการค้าตามที่กฎหมายเขาเรียกกันเมื่อนักวาดภาพประกอบอย่างในต้นอยากจะมีแบรนด์เท่ๆเป็นของตัวเองเริ่มผันตัวมาทำธุรกิจออกแบบแบรนด์สินค้าวางจำหน่ายแล้วก็หนีไม่พ้นคนอย่างนายตุ่มตามที่เห็นแบรนด์นิทิศของนายต้นหน่อยเป็นไม่ได้คิดแต่เรื่องเงินทองหวังอาศัยหารายได้เข้าตัวเองตลอดแต่คราวนี้กลับตัวกลับใจไปขอซื้อสินค้าลิขสิทธิ์จากนายต้นมาวางขายเองแล้วก็ขายดิบขายดีเลยทีเดียวแต่แล้ววันหนึ่งนายต้นเกิดไปเจอสินค้าใหม่ที่นายตุ่มตามผลิตเองและแอบใช้แบรนด์ของตัวเองขายซะอย่างนั้นไม่ได้ขายเพียงสินค้าลิขสิทธิ์ของนายต้นตามที่ตกลงกันไว้แบรนด์ก็ไม่ใช่ของตัวเองยังจะแอบสวมรอยเอาสินค้ามาขายอีกแบบนี้นายต้นก็สามารถฟ้องนายตุ่มตามข้อหาละเมิดเครื่องหมายการค้าได้นะสิแต่ที่จริงนั้นผิดแล้วหรอครับจู่ๆเรื่องราวก็เกิดพลิกผันเมื่อพบว่านายตุ่มตามเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าถูกต้องตามกฎหมายมีสิทธิ์จะผลิตอะไรขายก็ได้นั่นเป็นเพราะนายตุ่มตามแอบไปจดทะเบียนสวมรอยแทนนายต้นที่ไม่ยอมจดทะเบียนตั้งแต่แรกเพราะคิดว่ายังไงกฎหมายก็ต้องคุ้มครองความจริงแล้วไม่ใช่ครับเพราะตามกฎหมายเครื่องหมายการค้าจะได้รับความคุ้มครองก็ต่อเมื่อได้รับการจดทะเบียนไม่เหมือนกับลิขสิทธิ์ที่จะคุ้มครองทันทีที่สร้างสรรค์ขึ้นพอนายตุ่มตามแอบเอาไปจดทะเบียนก็เลยกลายเป็นเจ้าของแบรนด์ทันทีเป็นเวลา10ปีแล้วก็กลายเป็นว่านายต้นไม่สามารถใช้แบรนด์ขายอะไรได้อีกเผลออาจจะถูกกล่าวหาว่าไปก๊อปเข้ามาซะด้วยซ้ำก็ในเมื่อนายต้นออกแบบโลโก้เองแท้ๆทำไมฟ้องอะไรไม่ได้เลยล่ะภาพโลโก้ก็เป็นคนวาดเองก็น่าจะฟ้องละเมิดลิขสิทธิ์ได้ไม่ใช่เหรอฟ้องไม่ได้ครับเพราะถึงรูปนั้นจะเป็นภาพวาดก็จริงแต่วาดเพื่อใช้เป็นเครื่องหมายการค้าจึงถูกคุ้มครองในรูปแบบของเครื่องหมายการค้าไม่ใช่งานอันมีลิขสิทธิ์ในประเภทศิลปกรรมอย่างภาพวาดทั่วๆไปจึงไม่สามารถฟ้องละเมิดลิขสิทธิ์ได้ไงล่ะคราวนี้หลายคนคงคิดว่านายตุ่มตามจะได้แบรนด์ไปใช้ฟรีๆโดยที่ไม่มีใครทำอะไรได้เลยนั่นก็ผิดอีกแล้วครับเพราะนายต้นสามารถไปยื่นคัดค้านเครื่องหมายการค้าได้ภายใน90วันเมื่อมีการขอจดทะเบียนถ้าคัดค้านทันนายตุ่มตามก็คงจดทะเบียนไม่ผ่านเพราะว่าไปขโมยมาแต่ถ้าไม่ทันนายต้นก็ยังพอมีทางออกโดยการขอเพิกถอนเครื่องหมายการค้าที่นายตุ่มตามจดทะเบียนไปเรียบร้อยแล้วซึ่งจะไปขอเพิกถอนเมื่อไหร่ก็ได้และยังฟ้องนายตุ่มตามในข้อหาลวงขายได้อีก1ข้อหาเพราะทำให้คนซื้อเข้าใจผิดว่าเป็นยี่ห้อของนายต้นแต่จะต้องรอการพิจารณาทางกฎหมายซึ่งขั้นตอนนี้แหละที่ยุ่งยากซับซ้อนไม่น้อยเลยทีเดียวที่จะต้องพิสูจน์ว่านายต้นหรือนายตุ่มตามกันแน่ที่เป็นเจ้าของใครมาก่อนหรือมาทีหลังอาจจะต้องใช้เวลานานบางทีก็เสี่ยงฟ้องไปก็ไม่รู้จะชนะหรือเปล่าถ้านายตุ่มตามเกิดไปสรรหาหลักฐานมาสู้คดีขึ้นมาระหว่างนั้นถ้านายต้นยังขายสินค้าอยู่ก็อาจจะโดนฟ้องกลับข้อหาละเมิดเครื่องหมายการค้าซะเองเพราะเจ้าของแบรนด์ตามทะเบียนยังเป็นของนายตุ่มตามอยู่จนกว่าจะตัดสินเสร็จอย่างน้อยๆก็ไม่ต่ำกว่า3เดือนหรือถ้ามีการโต้แย้งกันก็อาจจะนานเป็นปี2ปีหรืออาจจะนานกว่านั้นซึ่งถ้าต้องหยุดค้าขายนายต้นก็คงสูญเสียรายได้ไปไม่น้อยเห็นไหมว่าเครื่องหมายการค้าไม่ใช่เรื่องเล็กๆเพราะมันคือโอกาสที่เราจะถูกเอาเปรียบเมื่อรู้อย่างนี้เมื่อไหร่ที่คิดจะมีแบรนด์ของตัวเองก็รีบไปจดทะเบียนกับกรมทรัพย์สินทางปัญญาซะตั้งแต่เนิ่นๆจะได้ไม่ต้องมานั่งช้ำใจอย่างเรื่องของนายต้นหลายครั้งที่นักสร้างสรรค์ต้องปวดหัวกับปัญหาลิขสิทธิ์ไม่รู้ว่าเรามีสิทธิ์อะไรในงานบ้างบางทีเขาสงสัยว่างานตัวเองจะไปซ้ำกับใครเขาหรือเปล่าคงเหมือนกับนายต้นฟรีแลนซ์ที่มีสไตล์งานชัดเจนจนบริษัทของนายตุ่มตามไปถูกใจผลงานเข้าจึงติดต่อนายต้นทางอีเมลให้ออกแบบคาแรคเตอร์เพื่อใช้ในงานแอนิเมชันพอตกลงราคากันได้เรียบร้อยนายต้นก็เริ่มออกแบบคาแรคเตอร์และหมั่นอัปเดตงานให้นายตุ่มตามเป็นระยะแต่แล้วอยู่ๆโปรเจกต์ก็ล้มเลิกโดยที่นายต้นยังไม่ได้ตังค์สักบาทยิ่งกว่านั้นหลายเดือนต่อมาในต้นยังไปเจอคาแรคเตอร์ที่ตัวเองออกแบบไว้ในงานโฆษณาของบริษัทนายตุ่มตามสืบไปสืบมาก็พบว่าเป็นเพราะนายตุ่มตามแอบไปจ้างนักออกแบบคนใหม่ที่เสนอราคาถูกกว่าจึงแคนเซิลในต้นและส่งให้คนใหม่ทำแทนด้วยราคาที่ต่ำกว่าถ้างานของนายต้นถูกก๊อปไปใช้แบบนี้จะไปฟ้องนายตุ่มตามข้อหาละเมิดลิขสิทธิ์ได้หรือเปล่าล่ะถ้าเป็นอย่างนี้คำตอบคือไม่ได้เพราะตามกฎหมายลิขสิทธิ์จะตกเป็นของคนจ้างไม่ใช่คนทำซึ่งก็คือนายตุ่มตามไม่ใช่นายต้นแต่ไม่ใช่ว่านายต้นจะทำอะไรไม่ได้เลยเพราะนายต้นสามารถฟ้องนายตุ่มตามข้อหาผิดสัญญาด้วยการเลิกจ้างและยังจะไม่จ่ายเงินอีกแล้วถ้านายตุ่มตามบอกว่าไหนล่ะหนังสือสัญญาเราไม่ได้ทำสัญญากันสักหน่อยในความเป็นจริงแล้วสัญญาจะเป็นอะไรก็ได้ที่เห็นว่าทั้งสองฝ่ายตกลงกันซึ่งหากนายตุ่มตามจ้างงานผ่านอีเมลฉบับนั้นแหละถือเป็นสัญญาทันที
ไม่ต้องไปร่างหนังสือทางการอะไรทีนี้นายต้นก็จะสามารถเรียกค่าเสียหายจากนายตุ่มตามได้แต่ถ้าย้อนกลับไปก่อนเริ่มงานนายต้นได้ร่างหนังสือสัญญาทำข้อตกลงสงวนลิขสิทธิ์คาแรคเตอร์ที่ตัวเองออกแบบและอนุญาตให้ใช้ในโปรเจกต์นี้เท่านั้นแค่นี้นายตุ่มตามก็จะไม่มีสิทธิ์เอาคาแรคเตอร์ไปใช้ที่ไหนได้อีกแม้จะยกเลิกสัญญาไปแล้วก็ตามเพราะอย่างนี้ไงลิขสิทธิ์จึงเป็นเครื่องมือคุ้มครองความคิดสร้างสรรค์ที่สำคัญมากไม่ว่าจะเป็นฟรีแลนซ์อย่างนายต้นเป็นคนจ้างคนคิดคนทำหรือนักสร้างสรรค์คนอื่นๆถ้ารู้จักรักษาสิทธิ์และเคารพซึ่งกันและกันก็จะได้ไม่ต้องปวดหัวกับปัญหาเหล่านี้อีกไงล่ะถ้าได้ปลูกฝังเรื่องลิขสิทธิ์กันซะตั้งแต่แรกดีไซเนอร์ทั้งรุ่นเล็กรุ่นใหญ่หันมาให้ความสำคัญกับทรัพย์สินทางปัญญาผลักดันให้สรรสร้างความคิดดีๆไม่ขโมยไม่ก๊อปปี้อนาคตข้างหน้าจะแค่ในวงการออกแบบเล็กๆปรับเปลี่ยนความคิดอาจทำให้ภาพลักษณ์ของสังคมกลายเป็นสังคมอุดมปัญญาและพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ไปได้ไกลกว่าที่เป็นอยู่ทุกวัน